มากันที่คู่นี้บ้างดีกว่านะครับณเดชน์ยาย่านั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้กันแฟนคลับก็ตกอกตกใจเนาะจากการที่น้องยาย่าเนี่ยได้มีการวูบกลางกองถ่ายซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเจอเจ้าตัวก็ต้องไปถามหน่อยนึงนะครับว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอาการแพ้ยาแก้อักเสบแบบครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับรวมถึงหลายคนก็เป็นห่วงอีกบอกว่าปีนี้เหมือนจะเข้าปีที่เป็นเบญจเพสของน้องยาย่าแล้วด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งอาการป่วยเอ่ยทั้งอุบัติเหตุเอ่ยจะเป็นเรื่องราวของวัยเบญจเพสหรือเปล่ายาย่าเชื่อเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวต้องไปถามกันรวมถึงถามถึงของขวัญด้วยนะครับของขวัญวาเลนไทน์ที่ผ่านมาที่แอบเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพกล้องฟิล์มจนหลายๆคนแซวว่าเนี่ยเป็นของขวัญวาเลนไทน์จากพี่ณเดชน์หรือเปล่ายาย่าเองล่ะให้อะไรอีกฝ่ายเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากน้องยาย่ากันครับหนูว่าตกบันไดค่ะเมื่อแบบ2อาทิตย์ที่แล้วมั้งคะแล้วเหมือนแบบมันลึกมากๆเลยเส้นประสาทมันแบบมันโดนขูดออกไปเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บแผลหรือไม่แผลมันอักเสบหรือไม่อักเสบก็เลยหมอจ่ายยาฆ่าเชื้อให้ซึ่งเขาก็คิดกันนานมากเลยค่ะว่าจะให้กินหรือไม่ให้กินเพราะว่าเขาบอกว่าเคยกินแล้วอันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะสรุปตอนที่กินเข้าไปไม่ถึงแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาการเริ่มขึ้นว่าแบบตัวเดิมไม่ค่ะไม่ค่ะยาตัวใหม่ค่ะแต่เราเคยกินมาแล้วยาตัวนี้ใช่ค่ะไม่ได้กลับมาแพ้ใช่ค่ะก็เหมือนร่างกายรับยาฆ่าเชื้อเร็วเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะหนูไม่รู้ไซส์ยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อเป็นเหมือนแบบแบรนด์เดียวกันอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยเหมือนแบบทุกคนก็เห็นอาการเร็วก็เลยถ่ายที่น้องแคมตรงมีโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้าสตูค่ะก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ฉีดยาแก้แพ้ให้ก็เลยหายเร็วเอาจริงๆนะคะเอาจริงๆเลยนะคะทุกคนก็ถามว่าอยู่25หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมันหนูว่ามันแล้วแต่ว่าคนจะคิดยังไงมากกว่าสำหรับหนูว่ามันแค่จังหวะชีวิตที่เราซุ่มซ่ามแล้วที่แผลแล้วแผลไม่ได้ดูแลดีแล้วมันติดเชื้ออะไรรู้สึกปกติค่ะแค่เหนื่อยง่ายแต่ว่าไม่ได้แย่พักงานไปสองสามวันก็พักไปสองวันแล้วค่ะเป็นกล้องฟิล์มค่ะเป็นกล้องฟิล์มที่แบบคนที่เล่นฟิล์มทุกคนจะรู้ว่ากล้องนี้ถ่ายรูปสวยใช่ค่ะหนูให้แต่ว่าเขาน่าจะยังไม่ถึงบ้านแต่หนูซื้อเครื่องกรองอากาศให้ค่ะเป็นห่วงเขาตรงนั้นให้เขาส่งเครื่องไปเลยคะส่งยังไงอ๋ออยู่ที่บ้านอยู่กับแม่แก้วเอาคิวไปให้วันนี้ใช่ค่ะเป็นห่วงสุขภาพซื้อเครื่องกรองอากาศให้ค่ะซึ่งเป็นห่วงที่ดีมากเลยนะห่วงอะไรก็ไม่เท่าห่วงสุขภาพของคนที่เรารักนะจ๊ะนี่ดูแลตัวเองด้วยนะครับน้องยาย่าก็แฟนๆก็เป็นห่วงอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับเอาใจช่วยด้วยครับ